กันที่สายของคุณตังเมครับมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความหลอนความเชื่อที่เกิดขึ้นในต่างแดนครับเรื่องของการเผชิญหน้ามาติดตามฟังเรื่องนี้ของคุณตังเมเป็นเรื่องที่7ของเราในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณตังเมสวัสดีค่ะพี่แจ๊คคุณตังเมสบายดีนะดีค่ะแล้วก็สวัสดีผู้ฟังที่ยังเหลืออยู่โอ้เหลืออยู่เยอะเลยฮะ 18,000 ใจกล้ามากค่ะ18,276 ท่านณตอนนี้ใช่ค่ะนะฮะคุณตังเมมาแต่ละครั้งนี้ก็จะมีเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับทางต่างประเทศมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันค่ะครั้งนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะค่ะใช่เรื่องของการเผชิญหน้าเป็นยังไงอะไรยังไงเชิญเลยฮะคุณตังเมค่ะพี่แจ๊คเท้าความไปมันจะเกี่ยวพันกับสองเรื่องที่ผ่านมาที่ตอนนั้นไม่เคยเล่าให้ฟังอะนะคะว่าเป็นเรื่องของคุณป้าคนหนึ่งที่เมย์ไปรู้จักที่ฝรั่งเศสมาแล้วคุณป้าคนนี้ก็ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวผูกพันไปรับรู้เรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องที่สิ่งที่ลี้ลับอะไรพวกเนี้ยค่ะนะคะแล้วก็อย่างที่เดี๋ยวให้คนที่สงสัยไปลองตามฟังแล้วกันเรื่องสองเรื่องที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนที่ต่อจากตอนที่แล้วนิดนึงนะคะถ้าเท้าความไปก็คือคุณวีเนี่ยได้ไปรู้จักคุณป้าที่ร้านขายหนังสือร้านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมบางอย่างเหมือนประมาณว่าสืบทอดมาทางครอบครัวของเขานะคะแล้วเขาก็เลยแล้วคุณป้าคนนี้ก็ช่วยเพื่อนของคุณวีที่โดนของไปนี่คือในเรื่องที่แล้วนะคะค่ะทีนี้พอมาเรื่องนี้เนี่ยคุณวีเขาก็เลยกลับไปติดต่อคุณป้าคนนี้ว่าสนใจเพราะว่าตั้งแต่เรื่องแรกที่เขาเจออะไรต่ออะไรมาแล้วเขาไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะจนมาถึงเรื่องที่เพื่อนเขาไปโดนของแล้วคุณป้าคนนี้ช่วยได้เขาก็เลยคิดว่าป้าคนนี้เนี่ยแหละน่าจะหาเหมือนสามารถที่จะอธิบายอะไรหลายๆอย่างให้เขาได้แล้วก็สอนอะไรให้เขาได้หลายอย่างเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีเรื่องการค้นคว้าวิจัยอะไรที่กว้างขวางขนาดนั้นนะคะหรือถ้าบอกว่าเป็นหนังสือก็จะมีอยู่น้อยเล่มมากแล้วอะไรที่พูดเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมเรื่องความเชื่อเรื่องเนี้ยคือยังไม่มีสักทีเดียวหรือไม่ก็หาอ่านยากมากค่ะเขาก็เลยตกลงกับคุณป้าคนนี้ว่าถ้างั้นเขาขอมาช่วยงานที่ด้านหนังสือจะจ้างเป็นพาทานเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้เพื่อแลกกับการที่ป้าช่วยสอนหน่อยสอนความรู้อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเนี่ยพวกความเชื่อทั้งหลายพวกพิธีกรรมพวกอะไรพอเขาสนใจนะคะก็ป้าเขาก็สอนบอกว่าโอเคถ้างั้นนะเรื่องเบสิกก็มีเรื่องประวัติศาสตร์ทั่วไปนะคะเกี่ยวกับว่าที่มาที่ไปของสิ่งที่เราเรียกกันว่าแม่มดพ่อมดหรือพวกอะไรพวกพิธีกรรมแบบเนี้ยนะคะแล้วก็สอนไปจนถึงการดูดวงด้วยวิธีหลายๆแบบแล้วก็ด้วยสื่อที่แตกต่างกันไปเช่นถ้าเอาสื่อที่คนทั่วไปรู้จักก็คือเป็นไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่พวกนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีแบบไพ่ธรรมดาทีนี้เหมือนทางครอบครัวของคุณป้าเขาเนี่ยเชื่อมาว่าคนที่ดูอะไรพวกนี้ได้เราแม่มดหรือหมอผีสมัยก่อนเนี่ยคือจะต้องใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆครับฉะนั้นก็จะเชื่อกันว่าอะไรที่มาจากธรรมชาติแล้วสื่อไปกับตีจากธรรมชาติเนี่ยสามารถที่จะบอกเรื่องดวงชะตาได้แม่นยำที่สุดดังนั้นก็จะมีเรื่องการผูกเนี่ยค่ะว่าเป็นเรื่องชะตาราศีเรื่องลัคนาวันเดือนปีเกิดทั้งหลายไปจนถึงไปผูกว่าจะใช้เหมือนเอลิเมนต์นะคะลิงน้ำลมไฟอย่างเงี้ย มาเป็นตัวช่วยในการทำนายซึ่งแปลกเราจะไม่ค่อยเคยได้ยินอะไรแบบนี้มากเนี่ยค่ะแล้วก็คุณวีก็เรียนรู้อะไรพวกนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยคุณวีเขาก็ไปช่วยงานของป้าที่ร้านตามปกตินะคะแล้วก็ใกล้เวลาที่จะปิดร้านละแล้วคุณวีก็ออกมาข้างหน้าร้านเพื่อที่ว่าจะเก็บเป็นลังไม้ที่ใส่หนังสือเมื่อกี้ค่ะเป็นหนังสือลดราคาโปรโมชั่นนี่ค่ะจะเก็บเข้าร้านไปก่อนที่จะปิดร้าน
คุณป้าก็อยู่ในร้านด้วยแล้วคุณบีก็สังเกตเห็นว่ามีเด็กประมาณรุ่นมัธยมปลาย16-17เนี่ยนะคะ16-17-18ยืนคุยกันอยู่หน้าร้านอยู่2คนแล้วก็คุยกันแล้วก็หันเข้าไปมองในร้านบ้างแล้วก็กลับมาคุยกันแล้วเหมือนหลุดตาไปมองในร้านเป็นช่วงๆซึ่งคุณบีก็รู้สึกว่าเนี่ยมันประหลาดนะเขาก็เลยเดินออกมาอ่ะเก็บลังหนังสือไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามที่จะแง่หูฟังนิดนึงว่าสองคนนี้เนี่ยคุยอะไรกันแล้วทำไมถึงจะต้องมองเข้าไปในร้านเป็นช่วงๆก็จับใจความคร่าวๆว่าตัวขอใช้ชื่อแทนเด็กสองคนนี้นะคะคนหนึ่งให้ชื่อว่าเจนอีกคนหนึ่งให้ชื่อว่าจูนตัวเจนเนี่ยจะมีความเป็นผู้นำมากกว่าจูนอยู่แล้วเขาก็ตัวเจนก็บอกกับจูนว่าจูนเนี่ยก็เข้าไปสิเข้าไปในร้านแล้วก็ไปขอคุณป้าคนนี้ดูดวงไม่มีอะไรหรอกเนี่ยกล้าๆหน่อยตัวตูนตัวคนที่ดูด้อยกว่าเนี่ยค่ะก็เหมือนแบบอึกอักไม่สะดวกไม่ได้กล้าขนาดนั้นที่ว่าจะเข้าไปในร้านแล้วก็เหมือนแบบบอกว่าเดี๋ยวจะโดนดุเดี๋ยวโดนว่าเปล่าๆก็ไม่อยากเข้าไปเขาก็ดูฝืนๆดูขืนอยู่สักพักนึงอะค่ะคุณวีก็เก็บของอะไรไปเอาเข้าร้านเสร็จปั๊บเขาก็สังเกตว่ามีคุณป้าเนี่ยค่ะก็เดินออกมาจากหลังร้านแล้วก็เห็นอยู่แล้วว่ามีเด็กสองคนเนี่ยอยู่หน้าร้านเขาก็เลยถามคุณวีว่าสองคนนี้มาทำไมมาเป็นลูกค้าหรือเปล่าจะซื้อไม่ซื้อเนี่ยเราจะปิดร้านอยู่แล้ววีก็บอกว่าไม่รู้สิเนี่ยได้ยินที่เขาคุยกันผ่านๆคือประมาณว่าจะมาดูดวงหรืออะไรแต่เขาแต่ตัวคุณวีบอกว่ารู้สึกว่าไว้ใจไม่ได้เหมือนจะมาล้อเล่นเหมือนไม่ได้เชื่ออะไรจริงขนาดนั้นเนี่ยอย่าไปใส่ใจดีกว่าแล้วไม่ต้องไปรับหรอกเด็กสองคนนี้ค่ะแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยตัวจูนตัวคนที่ด้อยเนี่ยก็เดินเข้ามาในร้านมาหาคุณป้าแล้วก็บอกว่าที่นี่ดูดวงใช่ไหมก็อยากดูดวงป้าเขาก็มองแบบหัวจรดเท้าแล้วก็บอกว่าก็พาเพื่อนเธอเข้ามาด้วยสิเห็นอยากรู้อยากเห็นมากไม่ใช่หรอแล้วเขาก็พากันเข้าไปหลังร้านระหว่างนั้นคุณวีก็เก็บร้านจนเสร็จเรียบร้อยไงนะคะแล้วก็ถึงเวลาปิดร้านพอดีซึ่งก็ประมาณ5ไม่เกิน10นาทีหลังจากนั้นเขาก็เลยตามเข้าไปหลังร้านเพื่อที่ว่าจะไปฟังเรื่องการดูดวงนี้ด้วยก็ป้าเขาก็ถามถ่ายทั่วไปอะค่ะวันเดือนปีเกิดราศีอะไรพอรู้ไหมเวลาเกิดนั่นเนี่ยค่ะให้ได้ข้อมูลมากที่สุดแล้วเขาก็เริ่มก็คือใช้ไพ่ธรรมดาในการดูแต่หลายสำรับหน่อยอย่างเงี้ยค่ะในการดูเขาดูไปตัวจูนเนี่ยไม่พูดอะไรก็ตั้งใจฟังเหมือนเป็นเด็กดีค่ะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ถามแล้วก็แบบฟังพยักหน้าไปเรื่อยๆตัวเจนเนี่ยในทางกลับกันคือทำหน้าเหมือนดื้อปากแบบไม่เชื่อแบบท้าทายประมาณนั้นนะคะก็จนมาป้าเนี่ยยังดูดวงไม่จบตัวเจนเนี่ยก็ดึงมือจูนลุกขึ้นแล้วบอกว่าเงาแบบฟังอะไรก็ไม่ได้ไม่รู้เรื่องเนี่ยแบบเรื่องหลอกลวงทั้งนั้นอย่าไปฟังป้าคนนี้เลยแบบประมาณว่าอย่าไปฟังยายแก่คนนี้เลยเนี่ยก็คือใช้ภาษาที่ไม่สุภาพด้วยนะคะแล้วเขาก็ลากเพื่อนเขาออกจากร้านไปก่อนที่เด็กสองคนนี้จะเดินออกไปจากคือผ่านธรณีประตูร้านไปเนี่ยตัวป้าเขาก็ตะโกนขึ้นมาแบบเป็นเสียงแข็งๆประมาณว่าถ้าจะให้ฉันแนะนำนะเหมือนกับพูดกับจูนนะใช่ค่ะพูดกับจูนบอกว่าถ้าให้ฉันแนะนำเนี่ยเลิกคบไปเถอะเพื่อนแบบเนี้ยเพราะว่าคนเนี้ยจะนำเหมือนถ้าแปลตรงตัวนะคะมันจะนำความชิบหายมาให้เธอขอโทษด้วยค่ะด้วยภาษาแล้วเด็กก็แค่หันมามองแบบไม่ได้สนอะไรมากแล้วก็หายไปก็ออกร้านไปตัวคุณบีก็ได้ไปปิดร้านได้เสร็จเรียบร้อยเขาก็วิ่งกลับมาหาป้าบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นป้าบอกตอนเนี้ยมองดูฉันสอนเธอแล้วใช่ไหมว่าอ่านไพ่อะไรยังไงอันนี้ลองอ่านดูไอ้ไพ่ที่ยังอยู่บนโต๊ะเนี่ยคุณวีเขาก็อ่านไปเหมือนประมาณว่าตีความภาษาไพ่นะคะเขาบอกเฮ้ยจริงเหรอป้ามันมีไพ่แบบนี้ออกมาได้ด้วยหรอเพราะที่เขาอ่านนะคือเด็กตัวตูนเนี่ยค่ะชะตาจะขาด
ในเร็วๆนี้แล้วคนที่พาไปในทางที่สตาร์จะขาดนี่คือเป็นเด็กผู้หญิงแล้วอายุไล่เลี่ยกันคืออายุน้อยตัวคุณป้าเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันร่างสังหรณ์ไม่ดีเลยเกี่ยวกับเนี่ยเด็กสองคนนี้แล้วก็กลัวกับเด็กที่ดูนิสัยดีอะค่ะดูเป็นเด็กดีเนี่ยมากกว่าเรื่องก็ผ่านไปไม่มีใครกลับมาที่ร้านเพื่อมาให้ดูดวงอีกในช่วงระยะเวลานั้นเวลาผ่านไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะพี่จ๊ะแล้วคุณป้าก็ได้รับโทรศัพท์จากโบสถ์ที่ตั้งแต่เรื่องแรกๆค่ะที่เราไปว่าบางทีก็จะมีการติดต่อเรื่องงานที่เรียกว่าเป็นงานที่ไม่เกี่ยวกับส่งทีเดียวนะคะโทรมาหาคุณป้าบอกว่าให้มาที่อยู่นี้ด่วนเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยจะต้องมาช่วยเด็กคนหนึ่งป้าเขาก็เลยถามว่าใช่เด็กอายุประมาณเท่านี้หรือเปล่าคำตอบก็คือใช่ครับเขาก็บอกอ้าวแล้วตามรางสังหรณ์ที่ตอนนั้นเขารู้สึกว่าไม่ค่อยจะดีเนี่ยกลัวว่ามันจะเป็นจริงเขาก็เลยรีบคนเข้าของเลยติดตามเสร็จแล้วก็พาคุณวีไปด้วยบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอันนี้หาดูยากเราก็อยากจะศึกษาก็ให้มาด้วยกันดีกว่าแต่ไม่รับรองนะว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีเขาก็ไปถึงเป็นบ้านเหมือนคล้ายๆรู้ว่าเป็นบ้านคนมีเงินนะคะไม่ได้เหมือนขั้นคฤหาสน์แต่รู้ว่าเป็นไม่ใช่แบบคนทั่วไปบ้านคนมีเงินเข้าไปถึงหน้าบ้านเสร็จปั๊บก็เป็นตัวแม่ของเด็กเนี่ยค่ะมารับตัวป้าแล้วก็คุณวีถึงข้างล่างก็รีบพาขึ้นห้องนอนของเด็กคนนี้ไปหน้าห้องนอนเนี่ยมีเหมือนเป็นผู้ช่วยซึ่งเป็นอดีตบาทหลวงอะค่ะของโบสถ์ที่โทรมาหาคุณป้าเนี่ยรอรับคุณป้าอยู่แล้วก็บอกว่าเนี่ยดูอาการไม่ดีเลยแล้วก็ทำยังไงก็คือเด็กก็ประมาณว่าไม่หายเหมือนที่เข้าใจกันภาษาเขาก็จะเข้าใจว่าอันนี้ผีเข้าแต่ว่าทำยังไงก็ไม่ออกเราก็กลัวเด็กว่าจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าด้วยร่างกายด้วยถ้าพูดถึงหลักวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆเพราะเนี่ยมาครึ่งค่อนวันแล้วเด็กจะหัวใจวายเอาเขาจะช็อกเอาก็อุ่นป้าก็บอกโอเคงั้นพาเขาไปในห้องก่อนให้เขาเห็นสภาพเด็กก่อนว่าเป็นยังไงเด็กเขาบอกว่าที่คุณวีเล่าให้เมย์ฟังคือที่เราเคยเห็นในหนังมาว่าหน้าตาของคนที่เหมือนแบบเปียกเหงื่อผมเปียกทุกอย่างแล้วหน้าเหมือนไม่เป็นหน้าคนเดิมอะค่ะเหมือนมีความที่แก่ลงไปด้วยปากด้วยอะไรที่ดูแบบบิดเบี้ยวเนี้ยบอกได้เห็นภาพนั้นนะจริงๆมันน่ากลัวมากใช่แล้วเด็กก็จะตะโกนเป็นเสียงที่เหมือนไม่ใช่เสียงของตัวเองนะคะแหบๆในภาษาที่ถ้าว่ากันไปก็คือเหมือนเป็นภาษาลาตินหรือเป็นภาษาโบราณภาษาหนึ่งอย่างเงี้ยใครที่เคยดูหนังแนวหมอผีเอ็กโซซิสต์นี่น่าจะนึกภาพออกนะฮะใช่ใช่ภาพแบบนั้นให้จำภาพแบบนั้นไว้ในหัวว่าจะเป็นแนวนั้นเลยค่ะแล้วก็เหมือนตัวบาทหลวงที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็พยายามไม่ว่าจะเป็นด้วยบทสวดมนต์จะสาดแบบว่าน้ำเสกจะอะไรต่ออะไรก็เหมือนไม่ได้ดีขึ้นทุกคนก็หันไปประมาณว่าจะถามคุณป้าว่ามีวิธีอื่นไหมเงี้ยป้าก็บอกถอยออกมาจากห้องมาตั้งหลักกันก่อนเพราะว่าเด็กเนี่ยไม่ไหวละเขาจะช็อกอยู่ละสภาพเขาหลับไม่ได้ละอีกไม่นานเนี่ยคือจะช็อกแน่ๆเขาก็เลยมาเหมือนขอออกไปนอกบ้านนะคะแล้วก็ถามตัวเจ้าบ้านตัวคุณแม่เนี่ยว่าตรงซีกไหนเป็นทิศอะไรของบ้านแล้วเขาก็แม่ก็บอกอันนี้ทิศเหนือทิศใต้อะไรก็ว่าไปคุณป้าก็บอกว่าโอเคงั้นขอทิศตะวันตกก็พาไปทิศตะวันตกพอไปทิศตะวันตกเสร็จป้าก็บอกคุณวีบอกไปเอากิ่งไม้มาใบไม้อะไรต่ออะไรประมาณเนี้ยค่ะพอเขาจำได้ว่าตัวเด็กเนี่ยธาตุที่เกี่ยวข้องกับเด็กคนนี้คือธาตุดินกับธาตุลมเขาก็เลยเอาละยังไงก็ตอนนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ธรรมชาติเขาช่วยเขาประมาณว่ามีบทสวดมนต์อะไรของเขาเนี่ยนะคะภาษาโบราณแล้วเขาก็เอาดินเนี่ยเหมือนว่าเป็นคล้ายๆลูกวงกลม
อักษรหรือสัญลักษณ์อะไรสักอย่างเนี่ยนะคะแล้วก็ขยำใบไม้กับหักกิ่งไม้เนี่ยโรยลงตรงวงกลมเนี้ยแล้วก็รอให้มีลมปลิวซึ่งวันนั้นไม่ได้เหมือนเป็นวันที่จะมีลมอะไรมากมายแต่ณโมเมนต์นั้นเนี่ยมันมีลมปลิวมาแล้วป้าเขาก็บอกว่าโอเครู้เรื่องละแล้วก็เดินเข้าบ้านไปหาตัวแม่ของเด็กบอกว่าให้โทรหาเพื่อนของเด็กคนนี้คือคนที่ชื่อเจนนะคะบอกว่าให้มาที่นี่ด่วนต้นเรื่องอ่ะมาจากคนนี้เขาก็พยายามติดต่อก็คือโทรไปบ้านของเจนก็เจอพ่อแม่เจนเล่าว่าแบบอย่าถามเรื่องราวอะไรมากตอนนี้ให้พาลูกสาวอ่ะมาที่บ้านเขาด่วนเขามาเสร็จปั๊บตัวคุณป้าก็ดึงตัวแยกไปเลยอยู่กับคุณวีแล้วก็ตาบาดหลวงเนี่ยนะคะว่าคือถามว่าเราไปทำอะไรมาคือไปทำอะไรที่พิเรนมาตัวเด็กก็ยอมรับประมาณยอมรับสารภาพว่าเขาอะคล้ายๆกับเหมือนทำเป็นพิธีรับน้องค่ะพี่แจ๊คแต่รับน้องแบบแรงมากคือให้ทำอะไรที่คล้ายๆเป็นการท้าทายแล้วเด็กสองคนนี้เนี่ยอยู่โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนแคทอลิกก็เลยจะขอท้าทายอะไรที่เกี่ยวกับเนี่ยเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นิดหนึ่งแล้วเขาก็จะมีวันที่สมมติถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์ที่ทุกคนไปโบสถ์กันตามปกติอย่างไรใช่ไหมคะสมมติว่าเป็นวันที่เป็นวันฉลองทางศาสนาแล้วตรงกับวันธรรมดาเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนพิธีโบสถ์ที่โรงเรียนด้วยเด็กนักเรียนก็จะได้เข้าร่วมแล้วเขาก็จะมีพิธีตอนที่จะจบโบสถ์แต่ละครั้งนะคะก็คือการรับศีลคนคริสต์ถ้าฟังอยู่จะเข้าใจตรงนี้ว่ามันเป็นเหมือนการรับกายของพระเจ้าเนี่ยนะคะเข้าร่างกายเราจะเป็นแผ่นแป้งเป็นวงกลมเล็กๆซึ่งทุกคนนี้จะเอาเข้าปากเราจริงๆแล้วเราเคยเห็นต้องกลืนใช่ค่ะนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาตัวเจนเนี่ยไปท้าจูนบอกว่าถ้าจะเข้ากลุ่มเพื่อนเดียวกับเขาได้เนี่ยเธอจะต้องแบบกล้าท้าทาย1 2 3 4 5ก็เป็นลิสต์มาหนึ่งในนั้นคือการที่ไปดูดวงกับคุณป้าเนี่ยเนี่ยเช็คจบไปแต่อันท้ายๆที่ว่ารุนแรงมากนี่ก็คือเธอรับสินไปแล้วให้เธอคายสินนั้นเนี่ยออกไม่ใช่คายธรรมดาคือคายแบบบ้วนออกครับภายในโบสถ์แล้วเก็บสินเนี้ยไปแล้วไปเคลื่อนแล้วฝังในป่าช้ามันร้ายแรงมากค่ะพี่แจ๊คเขาก็ถึงเรื่องความเชื่อหามมากเลยเออใช่ใช่แล้วเขาก็เลยไปถามว่าแล้วเอาไปฝังตรงไหนครับคือต้องพาไปถึงที่อะค่ะว่าไปเอาอันนี้ออกมาเหมือนคล้ายๆก็ไปทำความสะอาดแล้วก็มีการเหมือนขอขมาประมาณเนี้ยค่ะแล้วสุดท้ายเขาก็เอาน้ำเสกจากโบสถ์ที่เดิมซึ่งตอนแรกแบบเหมือนก็พรมอะไรให้เด็กดื่มไปแล้วนะคะเราไม่ได้ผลเขาบอกว่าคราวนี้เอากลับมาใหม่เราให้เด็กดื่มเขาก็จับกอกปากอะไรก็ว่าไปแล้วก็ด้วยบทสวดมนต์หลังจากนั้นใช่ไหมคะเด็กอาเจียนออกมาแบบอย่างกับเป็นสีเลือดเนี่ยค่ะแล้วก็หมดแรงแต่สุดท้ายก็คือก็ช่วยไว้ได้ทันเหมือนอย่างที่ป้าเคยเตือนไว้เลยนะเนี่ยต้องเลิกคบเพื่อนคนนี้นะต้องเลิกคือไปทำอะไรที่มันแบบไม่ควรไม่ถูกไม่ควรเพียงเพราะว่าตัวเองคิดไม่เชื่อแล้วก็เอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่าเฮ้ยถ้าแกอยากจะอยู่แก๊งเราแกต้องกล้าแกต้องทำอย่างนี้แกต้องทำอย่างนั้นตัวเองไม่ทำเองวะทั้งที่ตัวเองเป็นคนแนะนำเพื่อนแต่ตัวเองไม่ทำให้เพื่อนทำแล้วเพื่อนก็โทษนะฮะก็หัวอ่อนจริงๆเรื่องพวกนี้ไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปทดลองไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปพิสูจน์ก็ได้นะเรื่องบางเรื่องอ่ะมันไม่คุ้มนะใช่ค่ะ
ก็คือเขาก็เลยไปเจอเรื่องนี้มาแล้วก็ถามเพิ่มเติมบอกว่าแล้วมันมีเหตุการณ์อย่างอื่นอีกไหมมีคนอื่นอีกไหมที่เจนอะไปท้าแบบนี้ไปท้าแบบนี้แล้วคนนั้นได้ทำหรือยังไม่ได้ทำหรืออะไรเงี้ยค่ะครับเราเรื่องมันย้อนขึ้นไปคือเป็นตัวพี่ของเจนที่เริ่มด้วยความพิเรนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวพี่ได้จบไปแล้วเพราะว่าตอนที่เกิดเรื่องนี้นี่คือเขาอยู่มาปลายนี้กันแล้วครับเราก็ฝ่าเรื่องคือคุณวีก็ไปสืบต่อมาจากโรงเรียนจากเด็กจากเนี้ยค่ะแล้วก็ไปทราบว่ามันมีเหตุการณ์คือมีเด็กตายจริงๆครับมีเด็กตายจริงๆด้วยการที่ว่าโอ้โหแค่พูดก็หวาดเสียวแล้วค่ะที่เนี่ยเรื่องที่เขาเล่าคือตัวพี่ของเจนเนี่ยไปท้าเด็กผู้หญิงคนนึงบอกว่าเหมือนกันเลยถ้าเธอจะเข้ากลุ่มเดียวกับเราจะมาเหมือนคล้ายๆกับเป็นสาวป๊อปปูล่าที่โรงเรียนเนี่ยให้ไปเอาดินจากป่าช้าให้ไปเอาดินจากป่าช้าใส่ปากตัวเองครับแล้วขึ้นไปยืนปีนเป็นเหมือนสะพานหินเนี้ยค่ะขึ้นไปยืนลงสะพานหรือว่านั่งทำท่าเหมือนจะโดดอ่ะแล้วก็ด้วยปากที่ยังเต็มไปด้วยดินจากป่าช้าเนี่ยนะคะแล้วก็ตะโกนเหมือนประมาณว่าฉันเข้ารบป่าปานประมาณนั้นแล้วก็ให้โดดลงน้ำตายจริงๆเพื่ออะไรวะเออผมเข้าใจนะว่าต่างชาติหรือว่าบางคนเนี่ยเขาจะมีวิธีการแสดงออกซึ่งเป็นการแสดงออกเพื่อให้คนยอมรับว่าฉันเจ๋งฉันแน่แล้วก็พาเพื่อนเข้ากลุ่มโดยที่ตัวเองแสดงอะไรบางอย่างออกมาให้คนคนนั้นทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการว่าเนี่ยเหมือนตัวเองเนี่ยเคยทำมาแล้วนะถ้าอยู่อยากจะมาเป็นเพื่อนฉันมาอยู่ในกลุ่มฉันนะอยู่ต้องทำแบบนี้นะยูต้องทำอะไรให้มันสุดตรงให้มันผมว่ามันข้ามเส้นไปหน่อยมันข้ามเส้นไปหน่อยไม่ใช่แค่ต่างชาตินะผมว่าบางคนไทยบางคนวัยรุ่นคนไทยบางคนเป็นนะแสดงออกแสดงออกด้วยอยากมีภาวะความเป็นผู้นำว่าตัวเองเจ๋งแต่สิ่งที่ตัวเองแนะนำให้คนอื่นทำอ่ะตัวเองไม่ทำไงว่าให้คนอื่นรับกรรมในสิ่งที่ตัวเองคิดแผลงๆขึ้นมาผมเชื่อเลยว่าร้อยทั้งร้อยไม่เคยทำแต่ตัวเองคิดได้ไงว่าเฮ้ยต้องอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้เอาให้มันแรงๆเราจะได้เจ๋งเราจะได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นตรรกะที่มันแย่มันมีจริงๆเป็นหัวโจกแล้วก็สั่งคนอื่นให้ไปทำอะไรดูแผลงๆแบบเนี้ยค่ะใช่มันมีจริงๆนะมันมีคนแบบนี้จริงๆนะแล้วก็มันก็จะมีคนแบบที่หัวอ่อนอยากมีเพื่อนอยากเข้ากวนก็ลองทำตามด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองอาจคงไม่มีอะไรหรอกมั้งแค่ทำเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเหนือการควบคุมมันเหนือจินตนาการมันเหนือความคาดหมายมันมีเยอะนะก็อาจจะไม่ได้ครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวในขนาดนั้นแต่ก็ขอคิดไว้เป็นคติสอนใจแล้วกันนะคะเรื่องการทำอะไรแผลงๆไม่ว่าจะในประเทศไหนในวัฒนธรรมไหนหรืออะไรก็ตามแต่ละที่ก็มีความเชื่อของตัวเองนะคะถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอะไรพวกนี้เราต้องอยู่ในกรอบใครมาแนะนำอะไรให้เราทำแล้วเราผมเชื่อว่าทุกคนมีโทษนะฮะมีความคิดของตัวเองอยู่แล้วว่าอันเนี้ยมันควรที่จะทำหรือมันควรที่จะไม่ต้องไปทำมันก็ได้วะมันไม่จำเป็นผมว่าคนเรามันกลั่นกรองได้อยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะกลั่นกรองมันหรือเปล่าหรือจะหน้ามืดตามัวว่าทำมันไปเถอะเราจะได้มีเพื่อนเราจะได้มีแก๊งอยู่อันเนี้ยไม่ควรเอาตัวเองเข้าไปเป็นตัวทดลองนะฮะไม่คุ้มนะเราไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันไม่มีอะไรให้คำตอบได้อยู่แล้วว่าเฮ้ยสิ่งลี้ลับเนี่ยมันมีจริงหรือมันไม่มีจริงคุณตัวเองคุณยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นอย่าไปทำอะไรลักษณะแบบนี้เป็นเพราะว่าแค่ปากของเพื่อนยุชวนส่งเสริมในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรใช่ค่ะ
นะฮะถ้าเพื่อนบอกให้ไปตายไปไหม ใช่ไหมเออมันก็ต้องดูด้วยมันต้องดูลิมิตดูขอบเขตของมันด้วยอ่ะเออนะขอบคุณมากๆคุณตังเมที่เอาเรื่องนี้มาพวกเราได้ฟังกันนะครับก็เป็นสิ่งหามๆที่มันเกิดขึ้นกับผมเชื่อว่ากับวัยรุ่นวัยที่อยากรู้อยากเห็นวัยที่อาจจะมีความคึกขนองมากกว่าในวัยอื่นเท่านั้นเองฮะช่วงวัยรุ่นเนี่ยน่ากลัวที่สุดค่ะนะเรื่องหน้าไม่ขออนุญาตเอาเรื่องคล้ายๆเป็นพิธีกรรมแปลกๆของนุ่นมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะได้เลยมาเป็นซีรีส์มาเป็นเอพิโซดได้เลยไม่เบื่อครับไม่เบื่อผมว่ามันเป็นอย่างที่ผมบอกแหละมันเป็นการเปิดโลกทัศน์ฟังเรื่องจากอีกซีกโลกหนึ่งบ้างมันก็แปลกดีก็แปลกดีอย่างน้อยเราก็ได้รู้แล้วว่าเราไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่มีความเชื่อสุดโต่งแบบนี้ต่างประเทศสุดโต่งหนักกว่าเราเยอะครับเออเพียงแต่ว่าต่างประเทศเขาอาจจะสุดโต่งในแง่มุมบางอย่างนะครับอันนี้ผมไม่ได้จิกกัดไม่ได้อะไรอาจจะไม่มีการเฮ้ยเห็นอะไรแปลกๆนี่ไปจุดธูปไหว้เห็นน้ำผุดขึ้นมาจากดินโห้ยนี่เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปตักกินเขาอาจจะไม่มีอย่างนี้แค่นั้นเองเออนะครับแต่ของไทยบางสิ่งบางอย่างเราก็อยากจะบอกพี่ๆน้องๆป้าๆอาๆลุงๆว่าโอ้โหบางสิ่งบางอย่างข่าวมีบ่อยนะครับเห็นอะไรผุดขึ้นมาจากดินไม่ได้กินไว้ก่อนวันนี้อันตรายนะเออจริงๆมันเป็นแบบมันเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงมากนะฮะเรื่องนี้จะมองว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ก่อนอ่ะเออผมก็ไม่รู้จะทำก่อนหน้านี้ก็มีอะไรไอ้ดินโคลนไหลออกมาก็กินกันน้ำผุดออกมาก็กินกันปรากฏว่าเป็นน้ำจากส้วมอย่างเงี้ยเออก็เออจริงๆมันมีอย่างนี้จริงๆคือแบบต้องมันจะมีคนนำอยู่คนหนึ่งไอ้คนนำคนนี้แหละไม่กินแต่ไปแนะนำชาวบ้านเขาว่าเนี่ยมันเป็นของศักดิ์สิทธิ์มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กินได้เป็นเทวดาเทพลักษณ์ผุดขึ้นมาให้เรากินกันแต่ตัวคนชี้นำไม่กินไง มันเป็นอย่างนี้จริงๆเออนะฮะเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตั้งมั่นอยู่ในความเป็นจริงก็แล้วกันนะฮะขอให้มันอยู่ในกรอบในเขตอะไรพวกนี้เชื่อได้แต่ต้องไม่งมงายคำนี้ยังคงใช้ได้เสมอนะฮะถูกต้องค่ะเออนะครับได้ขอบคุณมากๆคุณตังเมที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะค่ะดีค่ะพี่แจ๊คขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีทุกคนครับ